ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าได้ยินแล้วได้ยินนาตาเลียแล้วกด1ให้หน่อยนะคะได้ยินนาตาเลียเพลงคำแล้วกด1ให้หน่อยค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ดูไบมอนเป็นอะควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดถ้าได้ยินแล้วกด1ให้หน่อยนะคะฝากลูกเพจอีจันทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้เทียนนาตาเลียอยู่ที่ดูไบนะคะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ดูไบมอลล์เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในดูไบค่ะใหญ่ที่สุดใน UAE เนาะแต่ก่อนเคยเป็นอันดับที่1แต่ตอนเนี้ยถูกอิหร่านแซงไปแล้วกลายเป็นอันดับ2แล้วนะคะอันดับที่1คือใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะในดูไบมอลล์ก็จะประกอบไปด้วยแบรนด์ไฮเอ็นต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอะควาเรียมด้วยนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะฮะแล้วคนเยอะมากตอนนี้ติดกับตอนโควิดอย่างสิ้นเชิงแล้วก็คนที่นี่ถอดแมสกันแบบ 100% แล้วนะคะถ้าได้ยินแล้วพิมพ์เลขหนึ่งให้หน่อยค่ะคุณค่ะสวัสดีคุณพัดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะตอนนี้คือแบบว่าพูดถึงว่าในนี้ก็จะเป็นสวรรค์ของนักช็อปเหมือนกันนะแบรนด์ไฮเอ็นเยอะแยะมากมายเทวังคือไหนมองบางโอ้โรแมงนะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเราจะเดินไปตรงที่มันเป็นน้ำพุใช่ไหมใช่ไหมตึกเบอร์สคาลิฟ่าคือตึกที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้สูงก็ตึกใบหยกอีกค่ะกำลังจะเดินไปตึกเบอร์สคาลิฟ่านะคะเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็วันนี้เราก็มีคนนำด้วยเนาะแต่เดี๋ยวถ้าเดินเองก็อาจจะไม่ถูกเลยฮะตอนนี้ที่ดูไบอากาศดีมากดีสุดๆไม่ร้อนนะคือคนเยอะมากเยอะจริงๆนะฮะนี่ค่ะขอกดไลค์กดแชร์สวัสดีคุณวนิดาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เนาะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปตรงที่ตึกเดี๋ยวพอออกนอกจากในส่วนของห้างสรรพสินค้าแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ตึกที่มันสูงที่สุดในโลกเดี๋ยวค่อยเอาแผ่นกล้องให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วเตรียมอุปกรณ์ไวลงไวเลสมาทุกอย่างละแต่ไทป์ C ไม่รองรับเครื่องนี้ค่ะถ้าจะใช้ iPhone ก็เครื่องไหนก็ไม่ได้เปิดโรมมิ่งมาสรุปซื้ออุปกรณ์มาจากเมืองไทยก็ไม่ตอบโจทย์นะฮะตอนนี้กำลังเดินเขาเดินไปไหนแล้วนี่ยามาโนะกับแพงซูชิตอนนี้ชั้นที่เราอยู่คือชั้นใต้ดีของห้างดูไบมอลล์เนาะมันก็จะมีขายต่างๆซื้ออูดกลับไหมฮะคนกลับ ชุดได้สวยแต่มีความเป็นตุรกีนิดนึงเนาะนี่ดูชุดสวยงามนี่ร้านอาหารนันดัสคือร้านอาหารที่เราเคยมากินในครั้งที่แล้วนะฮะอันนี้นับหนึ่งนะฮะก็คือห้ามันก็
ยิ่งใหญ่มากๆกว่าจะเดินถึงตรงที่จะเป็นตึกอ่ะมันก็ช้านิดนึงแต่ที่มาตั้งไลฟ์ก่อนเนี่ยเพื่อที่ว่าแฟนเพจทุกคนก็จะได้เข้ามาในนี้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องมีรูปสวยๆ amazing amazing ความยิ่งใหญ่อลังการของตึกที่สูงที่สุดในโลกส่งกลับไปนะฮะคือเราก็ต้องฝากทุกคนช่วยกันแบบว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะนาตาเลียจะอยู่ที่นี่จนถึงวันที่22ค่ะแล้วก็กลับนะฮะเราจะมีไปหลายที่มากมีทั้งแบบอีเวนท์ที่เป็นเขาเรียกว่า Global Village เนาะทั่วโลกอ่ะเขาจะมาจัดอีเวนท์ที่นี่เหมือนครั้งที่ปีที่แล้วที่นาตาเลียมาเป็น World Expo ค่ะที่มีการแสดงแสงสีเสียงการแสดง นวัตกรรมต่างๆนะฮะทั่วโลกเขาก็จะมาโปรโมทประเทศนี่ก็เช่นเดียวกันแต่ Global Village เนี่ยจะเป็นลักษณะของการขายของนะมันก็จะมีการขายของจากทั่วโลกมานะฮะตอนนี้คือว่าอีชันน่าจะเป็นแบบว่า Exclusive Media เพียงหนึ่งเดียวที่ได้มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาร่วมงานอันนี้นะฮะจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนคิดว่าแบบเฮ้ยดูไบอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันใช้ค่าของชีพแพงไหมก็ถ้าสมมติว่าเรากินข้าวกินอาหารต่างๆนอกบ้านนะฮะแพงอยู่แล้วนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ดีการใช้ค่าของชีพในเมืองไทยก็ยังถูกกว่าจริงๆแต่ผู้คนที่นี่เขาเอนจอยเนาะลักษณะการเสียภาษีอากรของเขาค่ะเขาก็เก็บกดเหมือนกันนะคะแต่เขาก็เป็นการเก็บเพื่อที่จะต้องดูแลคนในประเทศของเขาค่ะตอนที่มีโควิดเนี่ยประเทศดูไบก็มีการดูแลแบบชัดเจนมากแบบเรียลไทม์นะฮะถึงขั้นแบบว่าถ้าอยู่ไม่ใส่แมสออกจากบ้านโดนปรับครั้งละ 4,000 บาทนะฮะแล้วถ้าโดนแบบ 3-4 ครั้งแล้วคือจำคุกค่ะSorry ท่านอื่นๆหามีใครอยากมาดูไบไหมเอาเขาเดินไปตรงไหนกันเหมือนฉันเดินตามไม่ทันขอบคุณนะคะ90กว่าท่าน100กว่าท่านนี่เมื่อกี้อยู่กับนาตาเลียเนาะเดี๋ยวตลอด 4-5 วันนี้ค่ะเราจะไลฟ์สดนะไปที่ไหนมีอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ดูก่อนเลยว่าเบิร์ดคาริฟ่าเป็นอันนี้นี่คือตึกที่อันนี้เป็นซิมโบลเฉยๆนะคือตึกที่สูงที่สุดในโลกนะคะถ้านับจากยอดเสาอันนี้คนไทยมานี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแอดเดอะช็อปสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นอันนี้มีความสูงเท่าไหร่นะประมาณ800กว่าเมตรครับ800กว่าเมตรใหญ่เอ้ยสูงที่สุดสูงที่สุดในโลกใช่สูงกว่าตึกประโยคที่บ้านเราอีกค่ะตึกประโยคแค่300ตึกประโยค300นี้ก็ประมาณ1เกือบ2เท่าเนาะ2เท่ากว่า2เท่ากว่าไม่เกือบ3เท่าใช่เกือบ3เท่าประมาณอีกนิดนึงก็900ละฮัลโหลที่รักสวัสดีครับอันนี้ค่ะจะเป็นไกด์ของเรานะฮะก็มีนาตาเลียมาก็จะมีน้องภูผามาต้อนรับที่ดูไบตลอดเลยล่ะทำไมเขาตัวสูงขึ้นอีกแล้ววะเฮ้ยตอนนี้คือหล่อแล้วนะครั้งที่เราก็นิดหนึ่งเราต้องต่อคิวอันนี้1คนเท่าไหร่นะฮะ 2,000 กว่า1คน2 3,000 กว่าโอเคใจจอยนะฮะเอาล่ะฉันมีความคิดว่าอีจันควรทำทัวร์ท่องเที่ยว
ต่างประเทศแต่จะมีใครมาไหมอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเราเข้าแถวรอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปบนยอดตึกที่มีความสูงเนี่ย800กว่านะคะแล้วที่สำคัญดิฉันก็มีเพื่อนร่วมชะตากรรมนะคะซึ่งนางก็จะเป็นตากล้องให้อีฉันด้วยใจศิลานะคะมีหน้าที่คือมาถ่ายรูปให้นาตาเลียด้วยค่ะนะคะต่อแถวแถวคือยาวเหยียดจริงๆเดี๋ยวให้ดูว่าแถวยาวขนาดไหนคุณต่อกันจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวมากดีใจจังเลยอ่ะอยู่แบบไม่ลดเลย100กว่าคนเนี่ยขอบคุณนะคะแรงมากนะแล้วก็ต่อคิวอยู่นะคะค่าบัตรค่าเข้าเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวจะสรุปให้ว่าทริปนี้ตกคนละกี่บาทเนาะอันนี้ค่ะเบอร์คาริฟ่าคนหนึ่ง 3,000 กว่าบาทค่าตั๋วที่มาเนี่ยก็ 7-8,000 ได้นะฮะต่อแป๊บนึงไม่รู้เดี๋ยวสัญญาณมันจะเป็นยังไงอ่ะมันขึ้นไปแล้วมันแบบโอเคไหมเดี๋ยวให้ดูนี่ข้างในเขาต้องต่อขนาดนี้เลยนะฮะแล้วคือถามจากตรงนี้แต่ตรงนี้เรื่อยต้องแบบว่าต่อไปเรื่อยๆซึ่งแถวก็ยาวมากเอางี้อยากให้นาตาเลียไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆหรือว่าให้ไปไลฟ์ตอนที่อยู่ข้างบนแล้วคะอยากได้อันไหนอยากได้อันไหนเพราะตอนนี้เหมือนทีมจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะยาวมากค่ะอาจจะทำให้ทุกคนอ่ะเบื่อเนาะซึ่งโอ้นะฮะเราเจอการแซงคิวกรุ๊ปทำซอมอะไรอ่ะถามเลยว่าไปทำซอมคือบูลลี่เนี่ยเออดาบประเทศมาไม่ได้นะฮะเราจะไม่ด่าเขาตอนนี้เราก็แบบก็งงๆนะว่าแบบว่าเออเขาก็อยู่ดีเขาก็เดินเข้ามาเลยโอเคค่ะเดี๋ยวนาตาเลียไปอะไรนะไปรอขึ้นข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูดีกว่านะคะขอลงไลฟ์ก่อนเพราะตะคิวยาวมาก